ุโขทัยจัดหอกทีมชาติเอลซัลวาดอร์เสริมทัพค้างข่าวไฟสุโขทัย FC คว้าเออร์วินเฮเรล่ากองหน้าทีมชาติเอลซัลวาดอร์หวังช่วยทีมซันโวประตูในเลกที่2ความเคลื่อนไหวของทัพค้างข่าวไฟสุโขทัย FC บรรลุข้อตกลงกับเออร์วินเฮเรล่ากองหน้าดีกรีทีมชาติเอลซัลวาดอร์เข้าร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเออร์วินเฮเรล่าปัจจุบันอายุ27ปีเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพกับสโมสรซานตาเทคล่าทีมบนลีกสูงสุดของประเทศเอลซัลวาดอร์ซึ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยพาทีมคว้าแชมป์ลีกฤดูกาล2015และได้สิทธิ์เล่นรายการคอนคาเคฟแชมเปี้ยนลีกซึ่งตลอด2ฤดูกาลทำไป23ประตูจาก41นัดและฤดูกาล2016ย้ายไปค้าแข้งในประเทศสหรัฐอเมริกากับสโมสรเซนต์หลุยส์ FC ทำไป14ประตูจากการลงเล่น25นัดและถูกปล่อยยืมให้กับสโมสรนิวยอร์กคอสมอสในฤดูกาลถัดมาก่อนที่ฤดูกาล2017จะย้ายกลับไปค้าแข้งที่ลีกบ้านเกิดกับสโมสรซีดีฟาสและฤดูกาลล่าสุดเล่นให้กับสโมสรอาริอันซ่า FC ทีมดังในประเทศเอลซัลวาดอร์ก่อนจะย้ายมาเป็นนักเตะใหม่ของทัพค้างคาวไฟสุโขทัย FC สู้ศึกไทยลีก2019ในช่วงเลกที่2ส่วนผลงานทีมชาติเออร์วินเฮเรล่ามีประสบการณ์ติดทีมชาติเอลซัลวาดอร์รุ่นอายุไม่เกิน20ปีทีมชาติเอลซัลวาดอร์ชุดใหญ่ติดทีมชาติไปทั้งหมด15นัดยิงไป2ประตู